วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับเราพบกันวันเสาร์นะครับเสาร์นี้23กันยายน2566ครับทางไทย PBS และช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับฟังพร้อมกันได้ที่พอดแคสต์ของไทย PBS และส่งความคิดเห็นมาได้นะครับทาง LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันครับสวัสดีคุณชัยครับทำไมเก้าอี้ว่างตรงนี้3คนได้ไง3คนเดี๋ยวมาแต่เจ้าตัวหายไปไหนไม่รู้ล่ะสงสัยหลบไปผ่าตัดหรือเปล่าไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคว่ะหลายโรคหลายอาการไปไหนส่งเสียงหน่อยอาจารย์วีระอยู่ป่ะอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณสุทธิชัยยังสบายอยู่สบายดีนะวิสุทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามคุณวิสุทธิ์นะว่าคุณวีระหายไปไหนผมบอกว่าสงสัยไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ถามว่าผ่าอะไรบอกว่าผ่าหูดอ่ะร้ายแรงมากต้องพักผ่อนอีก30วันเหรออ๋อเหรอคุณทักษิณผ่าหูดเหรอคุณวีระได้แหละคุณวีระไม่ตอนนี้คุณสุทธิชัยกำลังเป็นเรื่องใหญ่มากเฮ้ยจริงเหรอว่าคุณทักษิณผ่าตัดอะไรนั่นนะเจ้หลายอย่างนั่นนะเจ้คุณวิสุทธิ์ทราบมาว่าผ่าตัดอะไรบ้างโทษไม่ทราบว่าหลายอย่างป่วยหลายโรคอะเอาอย่างนี้ไม่มีใครรู้ไงว่าผ่าอะไรฉะนั้นในวงกาแฟทุกบ้านทุกช่องก็เลยเดากันครับบอกว่าตัวลงผ่าอะไรเนี่ยหนึ่งผ่าหูดหรือผ่าหัวแม่เล็บแม่หัวแม่เท้า อะไรเงี้ยนะ มันจะ เพราะว่าถ้าร้ายแรงจริงๆนะมันต้องออกข่าวนะใช่ไหมใช่ใช่สมมติเป็นเรื่องเปลี่ยนหัวใจนะหรือว่าผ่าปอดสมมตินะครับหรือว่าผ่ากระดูกนั้นมันต้องเป็นข่าวแล้วประชาชนต้องรู้ว่าใช่ครับคำถามมียิ่งกว่านั้นอีกนะครับคุณสุทธิชัยครับคือตกลงอยู่โรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้โอ้ต้องถามคนไปเยี่ยมเห็นมีบางคนไปเยี่ยมอะไรกลุ่มเขาไปเยี่ยมเลยเหรอยังจะไปไปขอลงชื่อเออขอลงชื่อเยี่ยมไม่คือผมอ่านจากที่กรมราชทัณฑ์เขาแถลงครับเขาบอกว่าไม่สามารถเปิดเผย อาการของอาการเจ็บป่วยของคุณทักษิณได้ครับเพราะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวไอ้ย่าอันนั้นประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ก็คือว่าคนที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเกิน30วันแล้วต้องอยู่ต่อเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด14คนนะครับที่เป็นนักโทษแล้วที่ออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำขอชื่อหน่อยส่วนเป็นที่ไหนเขาไม่ได้บอกขอชื่อหน่อย14คนแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องพัวพันไปตลอดนะคุณเรื่องของคุณทักษิณกับเรื่องของรัฐบาลคุณเศรษฐามันเป็นเรื่องที่จ้ำกันไปจ้ำกันมาเนี่ยเพราะตามจังหวะเวลาจากนี้ไปพอครบ60วันก็ต้องมีคำถามอีกอ่ะใช่เรื่องจะไปตกถึงใครผมไม่แน่ใจเห็นรัฐมนตรีวิศวะอธิบายฮะว่า30ถึง60วันเนี่ยอยู่ที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์60วันถึง90วันอยู่ที่ปลัดยุติธรรมโอเค90วันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรียุติธรรมแต่ว่าคุณนิพิษอ่ะคุณนิพิษอินทรสมบัติอ่ะแกเขียนใน Facebook แล้วแกบอกว่าต้องเก็บกล้อง CCTV ทั้งหมดเลยนะโรงพยาบาลตำรวจอ่ะเก็บกล้องตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลตัวเรือนจำก่อนแล้วก็ต่อย้ายมายังไงกรุณาเก็บไว้ให้หมดนะเพราะว่าถ้ามีใครฟ้องขึ้นศาลเนี่ยต้องมีหลักฐานนะว่าแต่ละขั้นตอนนั้นคุณทักษิณอยู่ตรงไหนอยู่จริงหรือเปล่าอยู่ห้องไหนเออนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะเราทิ้งเรื่องนี้เอาไว้ให้เป็นปริศนาต่อไปดีครับไม่ได้แต่ตอนนี้เรามีข้อมูลว่ามีการผ่าตัดใช่ผ่าอะไรแต่ว่าผ่าตัดอะไรไม่ได้บอกครับแล้วปกติเนี่ยคนถ้าต้องอยู่ห้อง ICU กันเป็นเดือนเนี่ยนะมันจะต้องมะโลงมะเสงมะเมียมะแมแล้วนะคุณจุติชัยแล้วถ้าไม่แถลงนะมันยิ่งจะมีข่าวลือต่อครับใช่ตอนนี้ลืออะไรรู้ไหมว่าไม่ใช่ไปบ้านสองจันสองล่าจันสองล่าที่เตรียมตอนนี้รีโนเวทอยู่เนี่ยค
คือคอนโดที่อยู่ใกล้ๆกับตึกชินวัตรน่ะแล้วก็เรารู้ขนาดนั้นนะก็บอกเนี่ยไปทำให้ใหม่เลยสงสัยไปอยู่นั่นแล้วฉะนั้นถ้ายิ่งไม่พูดยิ่งไม่แถลงยิ่งเป็นประเด็นแล้วยิ่งไม่แถลงจะเป็นที่ปรึกษานายกได้ยังไงใครจะตั้งเป็นที่ปรึกษานายกเหรออ๋อจะเป็นที่ปรึกษานายกด้วยแต่ที่จริงก็ไม่ที่จริงเป็นอยู่แล้วอ้าวไอ้รู้ได้ไงเป็นยิ่งเป็นที่ปรึกษาด้วยคุณรู้ได้ไงตกลงคำว่าที่ปรึกษาเนี่ยคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์บลูมเบิร์กครับและคุณเศรษฐาก็แล้วก็ข่าวมันก็มาถึงเมืองไทยนักข่าวก็ไปถามคุณภูมิธรรมครับคุณภูมิธรรมก็ดีนี่ก็ดีอ้าวยุ่งกันสินะทีนี้พอถึงอย่างนั้นคนก็ถามกันไปใหญ่แล้วตกลงจริงเหรอคุณเศรษฐาก็มาปฏิเสธอ้าวขึ้นตัวหนังสือก็ได้อ่ะที่คุณเศรษฐามีคลิปนี่ใช่ไหมมีนี่คุณเศรษฐาปฏิเสธคุณเศรษฐาบอกผมไม่ได้พูดขนาดนั้นไปแกะเทปดูเดี๋ยวผมจะแกะเทปให้นะแต่ฟังคุณเศรษฐาก่อนคือว่าผมจะไปตั้งท่านอดีตนายกทักษิณไปที่ปรึกษาไปแกะเทปดูได้เลยครับไม่เคยพูดนะครับถูกถามมาว่าจะปรึกษาหรือเปล่าบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นผมก็จะปรึกษาผมก็ปรึกษาทุกท่านท่านแรกผมไปปรึกษาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งคือท่านนายกประยุทธ์ผมก็ไปปรึกษาใช่ไหมครับท่านนั้นผมก็ไปหาที่บ้านนะครับท่านนายกสมชายก็ไปเยือนที่เชียงใหม่ที่แล้วก็ไปนะครับท่านนายกทักษิณเองอย่างที่ผมเรียนท่านเป็นนายกที่มีได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนมากถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ท่านมีความรู้ผมคิดว่าประเทศไทยก็จะเสียหายถ้าเกิดผมไม่ปรึกษานะครับผมเองผมก็เป็นมือใหม่หัดขับในรัฐบาลนี้หลายๆท่านไม่จำเป็นต้องเป็นนายกหรอกครับอดีตรองนายกหรืออดีตผู้แทนการค้าไทยนะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงผมปรึกษาหมดครับนะครับไม่ได้กีดกันใครทั้งสิ้นไม่ได้กีดกันเรื่องสีเรื่องความเชื่อทางการเมืองอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมยินดีครับไม่มีการพิจารณาที่ไปตั้งท่านเป็นหรอกครับแล้วท่านเป็นอดีตนายกมาก่อนตั้งกี่ปีนะครับท่านไม่เป็นที่ปรึกษาผมคิดว่าท่านเองท่านก็มีโรแล้วก็ responsibility ของท่านในหน้าที่อื่นที่ท่านอยากทำอยู่แล้วนะครับคุณวิชัยตามเกาะติดคุณวิระฟังแล้วคิดว่ายังไงอย่างนี้ผมอย่างนี้คือถ้าตั้งเป็นที่ปรึกษานายกหรือเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคือที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีคณะที่ปรึกษาที่คุณกิตติรัตน์ นรนองเนี่ยเขาเป็นประธานคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองแล้วก็ไม่มีผลตอบแทนส่วนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยผมยังไม่เห็นที่เป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการรับเงินเดือนประมาณ 40,000 กว่าบาทนะถ้าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยส่วนกรณีของคุณทักษิณเนี่ยผมว่าไม่ใช่ทั้งสองเรื่องนี้เลยคือไม่ใช่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เป็นข้าราชการการเมืองแล้วก็ไม่ใช่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ต้องมีการแต่งตั้งมันเป็นลักษณะที่กากี่นั้งอ่ะคนกันเองเนี่ยเฮียตัวเฮียขอความเห็นขอปรึกษาตัวเฮียตัวเฮียมันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเฉพาะกิจอ่ะซึ่งถ้าอย่างนี้นะคือผมว่าฝรั่งอาจจะฟังไม่เข้าใจคือเป็นนึกว่าจะตั้งเป็นที่ปรึกษาไหมแกก็บอกเอ้ยคุณทักษิณแกก็โอเคก็เป็นที่ปรึกษาได้ไอ้นั่นก็เลยไปเข้าใจว่าจะตั้งเป็นที่ปรึกษาไงผมว่าอย่างนี้มากกว่าหรือคุณนิชัยว่าอย่างอื่นก็คุณเสถียรบอกให้ไปถอดแกะเทปใช่ไหมผมก็จะไปแกะเทปสิเพราะผมฟังตั้งแต่ต้นแกะแล้วคุณนักข่าวของบลูมเบิร์กเนี่ยถามว่าเขาถามว่าคือคุณต้องบอกคิดก่อนเลยนะถ้านักข่าวถามว่าคุณทักษิณจะมีบทอะไรเนี่ยเขาทำไมถึงถามคำถามนี้นะเขาไม่ได้ถามว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่านท่านจะปรึกษาไหมก็ไม่ได้ถามอย่างนี้ใช่เข้าใจเขาถามว่าคุณทักษิณจะมีบทบาทอะไรไหมจากนั้นตรงเนี้ยที่คุณเศรษฐาจะบอกว่าไม่เกี่ยวผมจะปรึกษาอดีตนายกทุกคนไม่ใช่คำถามคือคุณทักษิณจะมีบทบาทหรือไม่อย่างไรคุณแล้วแกว่าคุณเศรษฐาตอบภาษาอังกฤษเลยนะ I believe he has value to add to the government and to the people of Thailand ผมคิดว่าท่านคือคุณทักษิณเนี่ยมีคุณค่ามีคุณค่าที่จะเสริมให้กับรัฐบาลและประชาชนคนไทยครับแล้วก็ถามต่อแล้วก็พูดต่อด้วยและบอกว่าคุณทักษิณนั้นเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยและทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมชมชอบที่สุดของประชาชนคนไทยนี่ไม่ได้พูดถึงอดีตนายกคนอื่นใช่ไหมแล้วก็ตอบไปอีกว่า obviously that comes with good reasons
การที่ท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นนายกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตามที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยย่อมมีเหตุผลที่ดีซึ่งที่ when he becomes free เมื่อท่านเป็นอิสระแล้วพ้นโทษใช่ it would be unwise of me ฟังให้ดีจะเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดสำหรับผมคือคุณเศรษฐา not to seek his opinion ที่จะไปขอความเห็นจากท่าน and that of other former prime ministers as well และเพิ่มตรงนี้อดีตนายกคนอื่นๆคำถามต่อไปตรงนี้แหละใครแกะเทปก็ต้องสนใจตรงนี้นักข่าวถามแล้วคุณทักษิณจะมีบทบาทอะไรเป็นเฉพาะไหมในรัฐบาลจะมีในรัฐบาลใหม่ของท่านคำตอบประโยคนี้ครับภาษาอังกฤษ let's play it by ear คำนี้เป็นสำนวนครับLet's play it by ear ไม่ได้บอกว่าเล่นหูเล่นตานะแปลว่าก็ดูไปแล้วกันดูตามสถานการณ์ก็แล้วกันก็แปลว่าไม่ได้ปฏิเสธ Let's play it by ear เนี่ยความหมายคือว่าก็เป็นไปได้ก็ดูตามสถานการณ์ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีบทบาทไม่ได้บอกว่าจะไม่ทำอะไรเลยดังนั้นถ้าใครฟังคำให้สัมภาษณ์นี้ด้วยใจเป็นธรรมก็คือว่านักข่าวบลูมเบิร์กต้องการรู้ว่าคุณทักษิณจะมีบทบาทอะไรในรัฐบาลคุณเศรษฐาในรัฐบาลคุณเศรษฐาใช่คุณเศรษฐาก็ตอบว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์และมีค่าคุณค่าสำหรับรัฐบาลและประชาชนคนไทยครับท่านเคยเป็นนายกและวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นนายกที่มีความนิยมประชาชนนิยมชมชอบที่สุดดังนั้นถามว่าแล้วมีบทบาทอะไรไหมก็ดูรอดูก็แล้วกันฉะนั้นคุณตีความว่ายังไงคุณตีความว่ายังไงก็ไม่ปฏิเสธไม่ตอบรับไม่ผมตีความว่าเวลาเรามาใช้ในบริบทภาษาไทยว่าจะตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกับที่เขาพูดเนี่ยเพราะว่าจะไปคุณเศรษฐาจะไปขอความเห็นคุณทักษิณไหมอะไรไหมผมว่ามันจะมองในบริบทภาษาไทยหรือว่าตำแหน่งทางการเมืองแบบภาษาไทยอย่างที่เราเข้าใจกันนะเป็นที่ปรึกษาคำว่าเป็นที่ปรึกษาในความหมายภาษาไทยกับการไปขอความเห็นนี่ผมว่าเป็นคนละระดับกันนะใช่ใช่ผมว่าแกไปขอความเห็นนะผมว่าแกขอความเห็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะตั้งเป็นตำแหน่งเป็นทางการเป็นคณะที่ปรึกษาเลยอันนี้ผมว่าไม่ครับทีนี้พอข่าวนี้เข้ามาเมืองไทยเนี่ยนะนักข่าวไปถามทีนี้มีสำนักข่าวนึงถึงขั้นบอกว่าจะเป็นประธานที่ปรึกษาไงมันไปอีกก้าวนึงไงนี่ไงใช่ใช่นี่ไงแล้วก็ไปถามใครอ่ะไปถามคุณภูมิธรรมเองผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะมีข่าว2ชนิดตลอดเวลาชนิดที่1เนี่ยเป็นชนิดที่เป็นข่าวปกติไปทำอะไรต่ออะไรเจอใครอะไรว่ากันไปตามเนื้อผ้าแต่ข่าวประเภทที่2เนี่ยมันจะเป็นข่าวที่แกต้องมาแก้ข่าวตลอดเนี่ยผมว่าทุกเรื่องเลยตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วตอนนี้เรื่องเปิดพูดว่าแบงค์ชาติด้วยใช่ไหมผู้ชายว่าไหมใช่ทุกเรื่องเลยตอนนี้ไม่คือตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมมันถึงไม่ชัดเจนอย่างต้องเอาไปต่างประเทศนี่เอาแค่นี้เอาแค่เรื่องไปอเมริกาเนี่ยจะกลับมาแล้วพรุ่งนี้เนี่ยไปเอาเครื่องบินการบินไทย30ล้านก็เป็นปัญหาใช่ใช่มันมีปัญหาทุกอย่างเลยผมไม่เข้าใจอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแล้วแม้แต่ว่าเอาที่ไปไปไหนบ้างมันทำไมหลายวันทำไปทำอะไรมันอยู่ดีมันโบไปสองวันคุณสุทธิชัยคนก็เลยสงสัยก็ไม่อธิบายตั้งแต่วันแรกว่าเฮ้ยคือปกติเวลานายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศอย่างเป็นทางการเนี่ยมันมีกำหนดการเป็นเล่มเลยคุณสุทธิชัยถูกไหมครับผมเคยไปมาผมทราบว่าออกจากเมืองไทยกี่โมงไปถึงนั่นกี่โมงมีใครมารับอะไรต่ออะไรกี่โมงเจอใครมันละเอียดยิบเลยอ่ะถูกต้องโดยที่เราไม่ต้องคือเราทำข่าวเราจะรู้ไงแต่เนี่ยมันโบ๋ๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วก็หายไปเนี่ยอย่างเจอหรือเป็นนายกมือใหม่จะไปเจอใครประธานเทสลาไม่คุณวิสุทธิ์บอกว่าจะไปเจอกับประธานเทสลาเจอทางวิดีโอคอลเงี้ยไอ้มันไม่ได้นะไม่รู้ว่าอะไรผมงงอ่ะเกิดอะไรคุณสุชัยลองอธิบายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐาวันนี้คุณเศรษฐาบอกผมเป็นนายกป้ายแดงป้ายแดงมือใหม่ป้ายแดงแต่ว่าความเป็นป้ายแดงเนี่ยก็ยิ่งต้องระวัง
พราะว่าคำถามต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องเตรียมเอาไว้เอาเป็นง่ายๆนะเรื่องมา30ล้านเหมาเครื่องบินการบินไทยนี่นะที่พอบอกว่าลูกสาวไปด้วยก็บอกลูกสาวออกตังเองแล้วนักข่าวที่ไปด้วยอ่ะยังมีคำถามอยู่ว่าตกลงนักข่าวที่ไป 3-4 คนเนี่ยนะจ่ายตังเองหรือว่าเป็นได้รับเชิญจากรัฐบาลองค์การเฉพาะกิจนี่แหละเพราะว่าแยมนักข่าวแยมเนี่ยสถาปนิกเนี่ยจ่ายเองเขาบอกจ่ายเองก็บอกว่าจ่ายเองเอาแล้วบนเครื่องบินเนี่ยคุณไปซื้อตั๋วแยกได้เหรอเครื่องบินนี่เหมาลำนะลูกสาวก็เหมือนกันใช่ไหมคุณวีระลูกสาวบอกว่านายกบอกว่าก็จ่ายตังเองแล้วเครื่องบินมันเหมาลำ30ล้านเนี่ยคุณคิดค่าตั๋วลูกสาวคิดค่าตั๋วนักข่าวยังไงอ่ะฮะมันเป็นอย่างนี้ที่ไปเนี่ยมีนักข่าวไทยรัฐนักข่าวช่อง3เอ๊ะแยมเนี่ยเขาไปรายการสามมิติข่าวสามมิติใช่แล้วก็มีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของช่องเจ็ดสีแล้วผมจำไม่ได้มีอีกคนหนึ่งนะจำไม่ได้เป็นนักข่าวที่ไหนไปทั้งหมด4คนสี่สำนักอ่ะอย่างนั้นดีกว่าเออมันคุ้มคุ้มเคยๆยังไงไม่รู้แล้วผมคิดว่าเออมันบอกไม่ถูกก็คือจะเอายังไงก็ไม่แน่นอนนะคือผมให้เทียบดูว่าถ้าไปอย่างเป็นคณะอย่างเป็นทางการครับผมเนี่ยไปกับปรับอดีตประธานองคมนตรีพลเอกเปรมเนี่ยคือไปเนี่ยมันจะคือไปเครื่องบินด้วยกันเนี่ยมันจะรู้เลยว่าใครไปเป็นชื่ออะไรตำแหน่งอะไรไปในฐานะอะไรจ่ายเงินเท่าไหร่ไปถามเขาได้อะไรเงี้ยคือไอ้นี่มันไม่รู้อะไรงงอ่ะงงแล้วโคศกนะคุณหมอชัยแกก็ตอบไม่ได้หมอชัยแกก็ไม่สามารถช่วยนายกได้เลยว่าไอ้คำถามต่างๆเหล่านี้ต้องตอบจะให้นายกตอบทุกเรื่องผมไม่ได้ให้ผมกลับมานิดนึงจริงๆคุณเศรษฐาถ้าเกิดเป็นที่ปรึกษาของนายกหรือนายกจริงๆไม่ได้มันเสียหายตรงไหนเหรอไม่ใช่หนึ่งนะเขาเป็นนักโทษนะคุณถึงว่าเขาจะแม้กระทั่งออกมาแล้วนะผมไปออกมาแล้วเขาก็มีประวัติเนี่ยนะคดีต่างๆเนี่ยที่ติดคุก5ปี8ปีที่ศาลพิพากษาเนี่ยคุณต้องไปดูนะว่าคดีที่ศาลตัดสินเนี่ยคดีเกี่ยวกับอะไรมันเรื่องของการใช้อำนาจทั้งที่ผิดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องต่างนักข่าวต่างชาติที่เขาถามเนี่ยเพราะว่าเขามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องบทบาทคุณทักษิณจริงๆเพราะว่าเขาต้องการความชัดเจนว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าถ้าหากยังมีเงาของคุณทักษิณอยู่เนี่ยต่างประเทศนักลงทุนเนี่ยเขามีคำถามว่าตกลงใครเป็นนายกตัวจริงสมมติว่าเขาบอกว่านโยบายนี่มันมาจากไหนเนี่ยเขาก็สงสัยคุณเศรษฐาเป็นคนกำหนดนโยบายหรือว่าต้องหันไปถามคุณทักษิณตลอดเวลาหรือเปล่านะข้อนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอันนี้ผมมีคำขยายเพิ่มเติมให้คุณสุทธิชัยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยครับในการตั้งคณะรัฐมนตรีครั้งนี้คุณเศรษฐาไม่ได้เป็นคนตัดสินใจทั้งหมดเห็นไหมเป็นการส่งมาจากโควต้าเป็นระบบอะไรก็ว่ากันไปครับแต่คนที่เขาไล่ผมฟังเขาบอกว่าในรัฐมนตรีหลังจากตั้งแล้วคุณเศรษฐามีอำนาจเต็มที่จะปลดแน่นอนแน่นอนตามกฎหมายมีอำนาจมีอำนาจเต็มที่จะปลดแต่จะกล้าไหมแต่ไหนแต่ก่อนปลดก็ต้องปรึกษาใครไม่คือหมายความว่าหมายความว่าตอนตั้งผมไม่มีอำนาจไปยุ่งเกี่ยวมากแต่เมื่อตั้งมาแล้วผมจะเอาใครออกเนี่ยคุณเศรษฐาได้แมนเดตแต่ผมอย่างที่คุณดุจชัยถามว่าแล้วแกจะกล้าไหมนั่นแหละทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือว่าถ้าหากรัฐมนตรีคนไหนทำงานไม่ได้ตามเป้าที่นายกเห็นแล้วว่าใช้ไม่ได้จะเอาคนนี้ออกเนี่ยต้องไปถามใครไม่ต้องถามอันนี้ผมตอบได้เลยว่าไม่ต้องถามผมถามมาแล้วไม่ต้องถามมาแล้วว่าไม่ต้องถามใครแล้วก็จะเอารัฐมนตรีคนไหนที่อยู่ในนี้ออกเนี่ยแต่เอาคนอื่นมานี่อีกเรื่องนะปลดได้ตั้งใครต้องปรึกษาก่อนปลดได้แต่จะตั้งใครต้องถามก่อนใช่ใช่ปลดถามใครมีอำนาจเต็มในการปลดมันจะเป็นเรื่องคอร์รัปชันทำงานไม่ดีทำงานกันไม่ได้เนี่ยโอเคผมมีอำนาจเต็มแต่เมื่อผมปลดคนนี้ไปแล้วเนี่ยเขาส่งคนอื่นมาเนี่ยไม่ใช่อำนาจผมถามใครล่ะถามใครผมไม่ทราบนี่ผมว่าขยายความไม่เยอะมากนะถ้าจะเอาออกนะแกมีอำนาจเต็มในการเอาออกถูกต้องแต่มันต้องมีเหตุไงเพราะมันก็กลับมาเรื่องที่คุณชัยพูดอ่ะมันทำไมมีการปล่อยข่าวว่าจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเรื่องนี้ก็คล้ายๆกัน
เรื่องนี้คล้ายๆกับเหตุมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วคุณชัยจำได้ไหมว่าแกไปประชุมกับใครสักครั้งนึงอ่ะแล้วแกบอกว่าเราเคยคุยกันแล้วนี่ถ้ากฎหมายไม่ดีก็แก้กฎหมายถ้าระเบียบไม่ดีเราก็แก้ระเบียบเราต้องทำงานเพื่อประชาชนให้เต็มที่ถูกต้องถ้าเป็นปัญหาคนเราก็เปลี่ยนคนไงจำได้ไหมนั่นคำนี้คำนี้ถ้าเกิดมันเป็นปัญหาที่คนเราก็เปลี่ยนคนไงมันถึงได้โยงมาถึงเรื่องคุณเพราะผู้ว่าเขาไปคอมเมนต์ผู้ว่าเขาไปคอมเมนต์เหมือนกับเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลมันก็เลยเกิดข่าวลือว่าเฮ้ยอย่างนี้หนึ่งผมต้องไปไฟท์กับคุณในคณะกรรมการนโยบายวินัยการเงินการคลังของรัฐเพราะคุณเป็นกรรมการด้วยถูกต้องถ้าในนั้นคุณไม่เอาด้วยนะเหนื่อยถึงเขาจะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีคลังอะแต่อีก4คนที่เหลือเนี่ยมันเป็นข้าราชการประจำใช่แล้วถ้าเกิดแล้วผู้ว่าเขาพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยว่าเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นด้วยคือตอนแรกเนี่ยมันมีคนพูดว่าจะไปเอาบาทดิจิตอลมาใช้กับกระเป๋าเงินดิจิตอลแบงค์ชาติเขาบอกเฮ้ยอันนี้ผมกำลังศึกษาอยู่คุณเอามายุ่งกับผมไม่ได้นะอันนี้ก็อันนึงละใช่ไหมและอีกอันนึงไอ้เรื่องว่าจะใช้เงินยังไงเนี่ยเขาก็ยังคุยกันอยู่เขาก็มีคำถามรวมทั้งเรื่องพักหนี้ด้วยผมก็เลยคิดว่ามันคล้ายๆกับว่าเออตกลงรัฐบาลใหม่กับผู้ว่าแบงค์ชาตินี่มันจะเกิดปัญหาไหมแบงค์ชาติพอคนไปพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็มีคนแบงค์ชาติเขาทำหน้าที่เขาในแง่ของเหล่าวิชาการของแบงค์ชาติมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยที่เป็นนักการเมืองต้องการจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจโตสองเป้าหมายนี้เนี่ยบางครั้งมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องมาคุยกันกรณีของคุณเศรษฐากับคุณเศรษฐพุทธเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาระหว่างกันแต่ว่าคุณเศรษฐพุทธยืนยันแบงค์ชาติยืนยันเลยนะเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยรายระดับไม่เห็นด้วยผมก็ไปคุยมาแล้วเขาบอกว่าไอ้เหวี่ยงแหเนี่ยประเภทแจกไปเรื่อยเนี่ยมันไม่ได้มันใช้เงินเยอะเกินไปแล้วมันไม่ได้เป้าเรื่องพักหนี้เกษตรกรเนี่ย มีงานศึกษามาแล้วว่าพักหนี้มาแล้ว13ครั้งเป็นอย่างน้อยไม่ได้ผล 70% ของเกษตรกรที่รับการพักหนี้นั้นกลับมามีหนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็น NPL สูงขึ้นอีกดังนั้นอย่าทำประเภทเหวี่ยงแหให้ถ้าจะทำ อ่ะให้เลือกกลุ่มที่คนจนจริงๆทั้งแจก10,000บาทนะทั้งพักหนี้เกษตรกรTargeted ใช้เป้าพุ่งเป้าอย่าใช้วิธีเวียงแหรัฐบาลบางคนก็ไม่แฮปปี้แต่ไอ้สาเหตุเรื่องที่บอกว่าปลดไม่ปลดเนี่ยมันมีอาการเกิดจากพอตั้งคณะที่ปรึกษาของนายกเศรษฐกิจนำโดยคุณกิติรัตน์คุณรัตน์นองจำได้นะจำได้ฮะคุณวีระต้องจำได้แน่เพราะว่าปี2556ก่อนปฏิวัติโดยประยุทธ์เนี่ยคุณกิติรัตน์เป็นรัฐมนตรีคลังตอนนั้นผู้ว่าชื่อประสานไตรรัตน์วรกุลคุณกิติรัตน์พูดกับทุกวันผมคิดปลดผู้ว่าแบงค์ชาติทุกวันพ่อบอกให้ไปลดดอกเบี้ยไม่ยอมลดจำได้ไหมอันนั้นพูดเสียงดังเลยนะเสียงดังพูดเสียงดังด้วยใช่ไหมผมคิดทุกวันแต่มันทำไม่ได้ไงพอกิติรัตน์โผล่มาภาพเก่าคนที่ติดตามข่าวก็บอกเอาเลยเว้ยเอาแล้วเว้ยพอกิติรัตน์นี่ใจร้อนนะพอบอกกับนายกเศรษฐานะไอ้เรื่องที่ไม่เอาเนี่ยนะแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยจำได้ไหมกิติรัตน์กับประสานนี่ซัดกันแรงเลยแล้วก็ต่างคนต่างบอกฉันมีอำนาจผู้ว่าบอกเอาลองปลดดูนะสั่งให้ลดดอกเบี้ยไม่ลดก็กลายเป็นว่ามันเกิดปฏิวัติซะก่อนจำได้ไหมครับมันเกิดโอเคแต่พอมีภาพกิติรัตน์มาเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็มีกรณีที่ผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาแถลงแล้วก็นัดรัฐบาลกำลังจะทำแบงค์ชาติก็ไม่ถึงกับขวางนะแบงค์ชาติสกิดนะพูดง่ายๆคือสกิดนะว่าเออระวังนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีคนบอกแต่นี่ถ้ากิติรัตน์ไปคุยกับเศรษฐานะสงสัยเว้ยเศรษฐพุทธจะยุ่งแต่มีคนบอกว่าเฮ้ยกิติรัตน์เนี่ยเขาเป็นคนชวนเศรษฐากลับมาทำงานที่ตลาดหุ้นจำได้ไหมมาเป็นผู้ช่วยมาผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหุ้นน่ะตอนนั้นอะที่เศรษฐพุทธอยู่เมืองเศรษฐพุทธเศรษฐพุทธเศรษฐพุทธกลับมาพร้อมกับวีระไทยจำได้ไหมสองคนเนี่ยวีระไทยสันติประภพคู่เนี่ยกลับมาจากเมืองนอกพร้อมๆกันคนนึงอยู่ World Bank คนนึงอยู่ IMF อะไรสักอย่างก็เป็นคนที่ไบรท์มีชื่อเสียงทั้งคู่กลับมาแล้วคุณกิติรัตน์ตอนนั้นเนี่ยเป็นคนชวนคุณเศรษฐพุทธไปอยู่ตลาดหุ้นฉะนั้นเขาบอกเฮ้ยเขารู้จักกันดีแต่ไอ้พ่อรู้จักกันนี่แหละแค่นี้ก็ขอไม่ได้หรือวะนี่นะแต่ว่าเนี่ยแต่ว่านายกปฏิเสธนะเอาว่าปฏิเสธแล้วต้องดูว่าจะปรับปรุงทีมในการสื่อสารยังไงคุณเศรษฐาในเจอคำถามเยอะเรื่อง
เป็นร่างทรงคุณทักษิณหรือเปล่านี่ประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าประเด็นคุณเศรษฐาที่ไปเปิดเวทีตัวเองบนประชาคมโลกอ่ะคุณชัยมองแล้วไงให้คะแนนยังไงทั้งท่าทางท่าทีประเด็นในการก่อนจะเข้าว่าที่บลูมเบิร์กสัมภาษณ์หลายเรื่องซึ่งคุณวีระก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ครับก็จะมีประเด็นว่าตอนนี้ผมมองเห็นนะว่าประเทศไทยกำลังโหยหาอดีตมากเลยเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเนี่ยพอศาลตัดสินให้คุณช่อเนี่ยพันธิกาตัวหมดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยนะโอ้โหคนก็ย้อนเลยตอนนี้ปิดสวิตช์3ปอจริงนี่ว่ะ3ปอ3ปอยังไงวะอ้าว3ปอนี่ปอแรกพิธาปอ2ปิยบุตรป3คุณช่อเหรอสามกาเนี่ยนะสามปอโอ้ช่างคิดจริงๆสามปอนี่คือพวกอำนาจใหม่ก็ยังไม่ได้นะแต่สามปออำนาจเก่าถูกปิดสวิตช์ไปแล้วสามปอข้างล่างเห็นไหมก็มีประยุทธ์ประยุทธ์ประวิตรประวิตรป๊อกปรากฏว่าปิดสวิตช์สามปออนุพงศ์ป๊อกอนุพงศ์เนี่ยปรากฏว่าปิดสวิตช์สามปอเก่าไม่พอมาปิดสวิตช์สามปอใหม่เรียบร้อยเลยโอ้โหมันก็บ้านเมืองก็มืดมิดสิผมก็เลยเอาไฟส่องเวลามันดับไฟหมดใช่ไหมไฟฟ้าและวงจรทั้งเมืองผมเปิดเอา iPhone นี่นะเปิดไฟเฮ้ยเห็นเงาลางๆเว้ยเงาลางๆในความมืดเว้ยเงาใครฮะโผล่ไปทีเว้ยอยู่ที่โรงพยาบาลเว้ยโอ้โหนี่เราไม่พ้นโรงพยาบาลเพราะว่าประเทศไทยเป็นไปได้ไงคุณวีระครับในเมื่อ17ปี20ปีผ่านไปเรากลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะใช่ไม่ใช่แค่นั้นหุยชัยก็ไปไกลกว่านั้นคือเดือนหน้าเนี่ยนะ14ตุลาครบ50ปี50ปี14ตุลาเจ็บปวด50ปีนี่ครับ50ปีนี่กลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างนะประเทศไทยอ่ะคุณผมจะบอกให้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยผมว่าไอ้3ป4ปเลยนี่ใช่ๆเพราะว่าผมบอกเจ็บปวดเพราะอะไร50ปีที่แล้วผมไปยืนทำข่าว14ตุลาเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความหวังว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยเราจะออกจากเผด็จการทหารเฮ้ย50ปีนี้ผมยังมีชีวิตอยู่หายใจอยู่นี่ครับเหนื่อยเลยนะเฮ้ยทำไมทุกอย่างมันเหมือนเดิมฝรั่งว่ามันไม่ฝรั่งเขาบอกอะไรมั้ยฝรั่งเขาบอกว่ายิ่งเปลี่ยนยิ่งเหมือนเดิมครับ The more things change the more they remain the same the more the same มืดไปหมดเลยเนี่ยไฟรัดวงจรทั้งประเทศนะผมเห็นความแตกต่างอยู่เหมือนกันวิสุทธ์ลองคิดดูอย่างนี้ครับเราออกจากระบอบประยุทธ์ทักษิณท่านถนอมประพาสอ๋อท่านโอ้โหไม่เราออกจากระบอบถนอมประพาสครับปี16ครับเราออกจากระบอบคสช.ปี66เหมือนกันทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเริ่มต้นใหม่เลยใช่ผมเห็นมีการพัฒนาการเท่ากับว่าเรากลับมาอยู่ที่เก่า50ปีนะยกให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะอย่างอื่นเหมือนเดิมหมดเลยในทางการเมืองเหมือนเดิมหมดไม่เหมือนไม่เหมือนพี่สุบอกไม่เหมือนผมว่าช่วงนี้มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างอนุรักษ์อ่ะทหารผู้มีอำนาจต่างๆแล้วก็นักธุรกิจผู้อิทธิพลก็รวมเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะแรงนี่เป็นความกลมกลืนเขาเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนมันก็ยังไม่ชัดเจนไงธุรกิจทำมาหากินกับทหารเหมือนกันเหมือนแต่มันไม่ถือเป็นเนื้อเดียวกันนะเหมือนกันมันเนื้อเดียวกันตลอดแหละถ้าคุณหลับตัวมันเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนถ้าคุณหลับไปนะ50ปีก่อนนะแล้วตื่นขึ้นมาวันนี้นะเฮ้ยเหมือนเดิมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วอยู่ดีมีชื่อของทักษิณกลับมาอีกครับและทักษิณจะไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวนะเป็นผู้มีบารมีเหนือรัฐธรรมนูญผู้มีอะไรนะตำแหน่ง ทางการเขาอะผู้มีบารมีนอกสภาหรือหรือผู้เป็นผู้นำจิตวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณนี่กลับมาอีกแล้วกลับมาตอนนี้ฝรั่งนักข่าวถึงถามไงแล้วมิสเตอร์ทักษิณWhat role will he play? ก็จะมีบทบาทอะไรเห็นไหมที่เขาถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่สำคัญนะเพราะว่าคุณต้องการดึงนักลงทุนกลับมาคุณต้องการจะใช้คำว่านิติธรรม good governance คุณใช้คำว่ากระบวนการยุติธรรมประชาธิปไตย good governance ตั้งหลายแหล่เนี่ยนะ rule of law นะแต่แล้วคุณบอกว่าอ้าวแล้วคุณทักษิณนี่แกติดคุกเพราะอะไรฝรั่งก็ไปย้อนดูว่าที่ติดคุกเนี่ยข้อหาอะไรด้วยนะมันไม่ใช่อยู่ดีติดคุกแล้วหามาแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์ทุกอย่างปกตินะก็บอกให้นี่มันมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนี่นี่ปัญหาเรื่องใช้อำนาจนี่แล้วตกลงถ้าเขายังสั่งการรัฐบาลนี้ได้เนี่ย
ถ้าไปลงทุนในประเทศไทยเนี่ยแล้วคำว่า rule of law คำว่านิติรัฐเนี่ยมันมีจริงเหรอนิติรัฐนิติธรรมนิติธรรมนิติรัฐโอเคอันนี้ครับอันนี้จากตรงนี้คุณวิสุทธ์จะพาไปไหนต่อจะพาไปที่หน้าไหมเอาละผมกลับไปถามว่าตกลงว่าฝรั่งก็จับตาไงว่าอยู่ภายใต้เงื้อมือคุณทักษิณหรือเปล่าแต่บทบาทคุณเศรษฐาบนเวทีรอบนี้นะพิสูจน์ได้ไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นอิสระจากคุณทักษิณก็ไม่ค่อยชัดเจนเอาเป็นว่า UNGA เนี่ยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติทุกคนมีผู้นำทุกคนขึ้นเวทีครับคุณเศรษฐาพูด13นาทีครับขึ้นไปอ่านนะผมใช้คำว่าอ่านเลยนะครับเพราะว่าแกตั้งหน้าตั้งตาอ่านเลยนะแล้วก็เน้นประเด็นว่าเรากลับมาสู่ประชาธิปไตยเราสู้ทำเรื่องนิติธรรมเราเชื่อในเรื่องโลกร้อนเราจะแก้ปัญหาจริงจัง SDG เป้าหมายทางด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยทำตามนี้หมดและเพราะว่าเราสมัครนี่ด้วยสมาชิกคณะมนตรีสมัครความมั่นคงสิทธิมนุษยชน Security Council Human Rights ซึ่งก็ต้องยืนยันว่าเราเคารพในสิทธิมนุษยชนบอกว่าเรารักดูแลผู้ชนกลุ่มน้อยต่างๆนานาซึ่งหลายประโยคพวก NGO ในไทยจะบอกว่าจริงแล้วจริงแล้วเนี่ยนะแต่ว่า ก็อ่านตามนั้นไม่มีอะไรโดดเด่นไม่ได้พูดถึงนโยบายระดับโลกเพียงแต่ถึงคำว่าสันติภาพเล็กน้อยผ่านแต่ขณะเดียวกันอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียลุกขึ้นไปนี่ขอประนามสงครามยูเครนขอประนามการรุกรานที่รัสเซียกระทำต่อยูเครนขอให้สหประชาชาติเป็นแกนนำในการนำสันติภาพกลับมานี่เปรียบเทียบเราเพื่อนบ้านนะผู้นำนี่เป็นเวทีเดียวกันเลยใช่ไหมเวทีเดียวกันแล้วก็เวทีเดียวกันเวทีผู้นำสิงคโปร์ผู้นำอินโดนีเซียถ้าเปรียบเทียบเราจะเห็นความแตกต่างเราก็เข้าใจเห็นใจคุณเศรษฐาเพิ่งมาใหม่นะแต่บทบาทบนเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขาคาดหวังว่าผู้นำเนี่ยจะต้องมีจุดยืนที่อะไรชัดเจนเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำอันวานี่ไม่มองไม่อ่านด้วยไม่อ่านสปีชด้วยไม่ถึงกับทุกโต๊ะแต่ว่าเขามองซ้ายมองขวาซึ่งมันมีวิธีนะคุณวีระคุณวิสุทธิ์ถ้าตามกระทรวงต่างประเทศทำมันมีพรอมเตอร์มันต้องให้เห็นดูเหมือนว่าไม่อ่านเท็กซ์เลยไม่ถือว่าอ่านหน้าจอได้เลยใช่ฉะนั้นเราดูลีเซียนหลงสิงคโปร์โยโกวีสอินโดนีเซียนี่เขาจะมีฟอร์มครับฉะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับนายกป้ายแดงในเวทีระหว่างประเทศด้วยขอไปดูตัวอย่างนายกมาเลเซียหน่อยไหมอ๋อฟังดูนะอันวานะครับ We condemn unequivocally the Russian invasion of Ukraine. This conflict in Ukraine, for example, underscores the imperative to make peace and settle differences amicably through negotiations.Nevertheless, time is not on our side. And owing to the protracted failure to deal with this Russian-Ukraine crisis, I urge for a concerted multilateral effort led by the United Nations to resolve this. We cannot choose our neighbors, but we can choose to live in peace with them. And peace cannot happen.Without the cessation of hostilities by all parties. It is imperative for all parties to return to dialogue and resolve their differences through the negotiation table. นี่ครับคุณวีระคุณวิสุทธิ์เห็นไหมว่าฟอร์มสไตล์ภาษาเนี่ยคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยนะใช่แต่ว่าเนี่ยคุณเศรษฐาก็จะมาใหม่ซึ่งและหนึ่งไม่อ่านเท็กซ์นะครับแต่เขามีวิธีเท็กซ์มีแต่เขามีวิธีทำพร้อมเตอร์ให้ดูดีคนทำทีวีจะรู้วิธีการที่มีพร้อมเตอร์หรือไม่อย่างไร สองก็คือว่าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยมาเลเซียเขาเด่นได้เพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนกับรัสเซียมากนักเราเนี่ยต้องดูแลทุกฝ่ายก็ไม่จริงอันวาเพิ่งไปหาสีจิ้นผิงมาครับอันวาก็คบอเมริกาแล้วมาเลเซียประชากร20ล้านครับประเทศไทย60-70ล้านใหญ่กว่านะสิงคโปร์ประชากร5ล้านแต่กล้าพูดเรื่องเหล่านี้ในเวทีระหว่างประเทศดังนั้นเราต้องเลิกกลัวเราต้องเลิกคิดว่าประเทศไทยเราต้องสงบเรียบร้อยเราต้องพูดที่มันไม่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่จริงอ่ะนี่จุดยืนเขาอย่างไรฉะนั้นพอจีนฟังรัสเซียฟังเขาเคารพว่ามาเลเซียมีจุดยืนของตัวเองต้องชัดเจน
เอ๊ะบูมเบิร์กถามคุณเศรษฐาใช่ไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกากับจีนเนี่ยไทยวางยังไงเขาตอบยังไงก็มีคลิปด้วยนะถ้าหากปล่อยได้ก็คือว่าคุณเศรษฐาก็บอกว่าเราใช้คำว่า sadden ผมเนี่ยเศร้าใจที่ประเทศอเมริกาและจีนเนี่ยเป็นศัตรูกันและก็ความกลัวที่สุดอันหนึ่งของผมคือว่ามหาอำนาจจะบังคับให้เราต้องเลือกข้างแต่ผมคิดว่ามันไม่พอไงแล้วแกก็อาจจะใช้คำผิดมันอยู่ที่สปีชหรือว่าตอบสดๆก็คือคำว่า fears เนี่ยไม่ควรจะกลัวว่าเขาจะมาบังคับให้เราเลือกข้างเราต้อง concern เราต้องกังวลเราต้องเป็นห่วงแต่ผมว่าคำถามใหญ่กว่านั้นที่คุณวิสุทธิ์คุณวีระต้องช่วยท่านนายกคิดก็คือรุ่มบอกถามเลยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยอยู่อันดับบวยๆในอาเซียนครับอัตราแลกเปลี่ยนก็บาทก็อ่อนมาภายใน 2-3 ปีลดไป 10% คุณกำลังจะใช้เงินนโยบายใหญ่ๆเยอะเลยตอนนี้ investors ไม่ buy the Thai story ตรงนี้นะไม่ buy into the Thai story คำนี้มีความหมายนะครับก็คือว่าตอนนี้นักลงทุนต่างชาติไม่ซื้อ story ของไทยแปลว่าไม่มั่นใจในเรื่องราวของไทยคุณเศรษฐาก็ตอบทันทีว่า maybe we have not been telling the story อาจจะเราไม่ได้เล่าเรื่องของเราพอแปลว่าคุณเศรษฐาบอกเรามีนะสตอรี่อ่ะแต่เราไม่ได้เล่าพอขอ6เดือนคุณเศรษฐาบอกขอ6เดือนที่จะเปลี่ยนใจนักลงทุนเหล่านี้คุณวีระคิดว่าสตอรี่ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยทำไมต่างชาติถึงคิดว่าสตอรี่ไทยมันไม่แข็งพอไม่แข็งแรงพอผมคิดว่าอันนึงเนี่ยก็คือว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นแรงจูงใจอันนี้พูดถึงต่างชาตินะใช่เราไม่มีอะไรที่มันเป็นแรงจูงใจมากพอเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำถ้าให้ผมเทียบนะเอาเทียบ2ประเทศพอที่ผมคิดว่ารัฐบาลไทยคิดเยอะที่แข่งกันอยู่ตอนนี้ครับอินโดนีเซียครับคนเขา200ล้านคน230ล้านคนแล้วก็ยังมีโอกาสจะไปต่อแล้วก็อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเขาประมาณเฉลี่ยประมาณ 5% แล้วก็โตแล้วก็ต้องการการลงทุนแล้วก็มีทรัพยากรมากพออันนั้นทำให้เขาเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วที่สำคัญคือการเมืองเขาเป็นการเมืองอีกแบบนึงนะใช่เวียดนามมีคนถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ90ล้านคนใช่แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเป็นดาร์ลิงของการลงทุนแล้วก็เป็นการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยคนละเลเวลกับเราใช่เอาง่ายๆอย่างเราเนี่ยเราไม่มีโรงงานประกอบมือถือนะครับเราอาจจะมีบางส่วนส่งไปให้บ้างแต่ที่เวียดนามนี่เป็นโรงงานประกอบมือถือของเรานี่มันเป็นเขาเรียกว่า2G 3G อ่ะของเขามัน 4G 5G อ่ะเพราะมันคนละเลเวลกันเพราะแรงจูงใจที่จะไปลงทุนในเวียดนามมีเยอะมากแรงจูงใจไปลงทุนในอินโดนีเซียมีเยอะมากในอาเซียนน่ะสิงคโปร์ไม่ต้องพูดอยู่แล้วที่เหลือเนี่ยเราเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเบอร์ต้นๆครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยระหว่างให้เลือกระหว่างมาเลย์ไอ้โทษเลือกระหว่างอินโดกับเราเนี่ยญี่ปุ่นเลือกเราแต่ตอนเนี้ยเขาต้องเลือกอินโดด้วยหรือไม่ก็เลือกอินโดโดยไม่เลือกเราด้วยซ้ำไปถูกต้องถูกต้องสตอรี่พวกนี้ต้องเปลี่ยนรัฐบาลพยายามจะทำอะไรพยายามจะทำ EEC ครับผมคิดว่ามันก็ไปได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถูกบอกเล่าในเวทีรอบนี้ใช่ปัญหาขนาดนี้ก็คือว่าเราไม่มีเรื่องจะไปขายเขาตรงนี้ไงถ้าเป็นเรื่อง BOI ลดภาษีให้คนมาทำงานได้สะดวกไอ้อย่างนี้ประเทศไหนเขาก็ทำแถลงอะไรเงี้ยมันทำทั้งนั้นแต่ของเราไม่มีเฉยแล้วใช่ไหมเพราะเราไม่มีของอะไรไปเสนอเขาไงไอ้เรื่อง BOI สิทธิพิเศษภาษีนี่เฉยเหรอก็ทำเหมือนกับเราได้ครับเหมือนกันหมดแล้วใครก็ทำเหมือนเราหมดแต่ฟังนายกเศรษฐาก็อธิบายอย่างนี้ไม่ใช่เหรอบอกว่าไม่ใช่ไม่มีเรื่องเล่านะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ออกไปต่างประเทศเล่าให้คนอื่นฟังก็พูดอย่างเงี้ยใช่แปลว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลก่อนๆเนี่ยออกไปน้อยไม่ก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ลงใน FTA น้อยตรงเนี้ยประเด็นเนี้ย FTA แกจะเน้นเรื่อง FTA มากเลยนะแต่ว่าผมสงสัยว่าแกจะทำได้สักกี่มากน้อยเพราะว่า FTA คุยกับยุโรปก็ช้ากว่าเวียดนามใช่ไหมตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเจรจาเวียดนามเขาไปเรียบร้อยเขาจบไปแล้วที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยซึ่งรัฐบาลนี้ยังไม่ได้ตั้งหลักเลยคือเรื่อง CPTPP
เวียดนามสิงคโปร์เข้าไปแล้วของเราเนี่ยสู้กันมาอยู่ในรัฐบาลก่อนมาหลายรอบแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ามีฝ่ายไม่เห็นด้วยฝ่ายต่างๆนานาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้คุณดอนปรมัตถ์วินัยเป็นประธานเรื่องเนี่ยซ่อนอยู่ใต้ลิ้นชักไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่กล้าเอามารัฐบาลประยุทธ์ไม่กล้าตัดสินใจฉะนั้นเรื่องหลายเรื่องเนี่ยที่มันอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองความชัดเจนซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณเศรษฐามานั่งเนี่ยได้ดูเรื่องพวกนี้อย่างแต่ออกมาบอกว่าเราจะต้องเซ็น FTA มากขึ้นตลอดเวลามันไม่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมมันต้องใช้เวลาจริงผมว่าเขาให้ปานปรีปานปรีใช่เป็นปานปรีจะเป็นตัวหลักในเรื่องนี้ให้จับตาดูว่าที่พูดว่าจะไปขายอะไรเนี่ยไม่ใช่รัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเดียวคุณปานปรีเนี่ยจะทำทางด้านเหมือนกับว่าในเชิงทูตเศรษฐกิจด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันจะมีอะไรคือถ้าคุณเศรษฐาขอเวลา6เดือนสำหรับเรื่องพวกนี้ผมว่า6เดือนยังไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกทำไมอ่ะเออคือแค่แกทำเรื่องข้างในพูดง่ายไม่ต้องมาแก้ข่าวบ่อยๆนี่ก็แย่แล้ว คือการที่มาแก้ข่าวบ่อยๆนี่มันเป็นจุดคือไม่พูดดีกว่าวะไม่พูดก็ไม่มีเรื่องต้องแก้ข่าวไอ้นี่พูดมาก็มีเรื่องต้องมาแก้ข่าวเนี่ยยิ่งแก้ข่าวยิ่งแก้ข่าวคนยิ่งงงว่าตกลงนายกทำอะไรของแกเนี่ยนะเนี่ยผมว่าฝากนะไม่รู้ใครเกี่ยวข้องนะจะทีมคานโคศกหรือจะเป็นทางสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเรื่องไม่รู้แต่ว่ามันมีความสับสนในการรับข้อมูลจากรัฐบาลเศรษฐาแล้วถูกต้องมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนบนเวที UN กับการเปิดตัวประชาคมโลกครั้งแรกของโลกเศรษฐาเนี่ยช่วยประเทศไทยได้รับการยอมรับดูดีและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นไหมว่าในระดับหนึ่งนะถ้าเทียบกับคุณประยุทธ์เนี่ยแน่นอนดีกว่าดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าคุณประยุทธ์ไม่พูดภาษาอังกฤษเลยแล้วก็จะจับมือจับไม้แล้วก็แค่ให้ฮัลโหลแต่ว่าไม่ลงมาบอกไปเจอ CEO ของ Microsoft Tesla ไม่ค่อยมีแล้วก็ในเวทีระหว่างประเทศการจะไปจับคุยกับผู้นำเกาหลีใต้ผู้นำเวียดนามเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยก็ไม่คึกคักเท่าที่ควรครั้งนี้อาจจะเพราะประชาสัมพันธ์ด้วยมีทีมออกข่าวทันทีเลยนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยังไม่ได้คือเนื้อหาของคุณเศรษฐาก็เป็นประโยคเดิมๆอ่ะพูดถึงว่าเราเปิดประตูแล้วเรากลับมาอีกครั้งนึงแล้วกลับไปครั้งนึงประเทศไทยพร้อมที่จะรับการลงทุนแล้วแต่พอเจอคำถามชัดๆอ้าวอย่างบลูมเบิร์กถามอะไรรู้ไหมกัญชาว่ายังไงก็ตอบชัดไม่ใช่เหรอฮะไม่ชัดทางการแพทย์เท่านั้นแล้วก็เขาถามต่อว่าแล้วมันต่างชาติเขาถามว่าแล้วมันยังเป็นยาเสพติดหรือเปล่าไงถ้าคุณวีระถูกถามเพื่อนต่างชาติถามเฮ้ยวีระตอนนี้กัญชาถูกตกลงมันถูกกฎหมายหรือเปล่าว่ามันเป็นยาเสพติดหรือเปล่าว่าเราจะตอบยังไงมันเป็นยาเสพติดที่เราใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ครับ น่าจะเป็นโคศกอ่ะ อันนี้ไปแทนได้เลยนะเนี่ยโคศกยาไม่จิตได้ไม่ได้บอลแตกถ้าวีระไปเป็นโคศกนะบอลแตกเพราะวีระจะเถียงนายกทุกวันอาจารย์วีระให้คะแนนแต่ว่าไอ้โทษคุณเศรษฐาก็ไม่ได้เพราะว่าแกเพิ่งเข้ามาถึงไม่ถึงเดือนใช่ไหมมือใหม่ไงแล้วแกก็ยังตอบเรื่องเหล่านี้ไม่ได้หรอกเช่นถามแม้กระทั่งเรื่องดิจิทัลแจกเงินแกก็ไปตอบไม่ได้เพราะว่าแกกลับมาครม.คราวหน้าคุณอมรจุลพันธ์อ่ะบอกว่าจะตั้งกรรมการคุณวีระฟังให้ดีนะคุณวิสุทธ์ฟังให้ดีนะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ช่วยทางจุลพันธ์บอกว่าที่น่าจะเสนอตั้งคณะทำงานเรื่องแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะแล้วก็เอามาแก้มาทุกฝ่ายรวมทั้งที่ผมได้ยินพ่อผมก็เอ้ยจริงเหรอกับสมาคมธนาคารมาร่วมด้วยเฮ้ยคุณจะเอาเงินแบงค์หรือวะตกลงคุณเศรษฐาไปตอบข้างนอกไม่ได้หรอกครับเรื่องแจกเงินก็ดีเรื่องเกษตรพรรคนี่เกษตรก็ดีเรื่องกัญชาก็ดีเพราะเรื่องกัญชาเนี่ยแกยังไม่เคลียร์กับพรรครัฐบาลนะยังว่าตกลงเนี่ยจะเอากฎหมายที่ตกไปแล้วกลับมาหรือเปล่าไอ้คำว่าสำหรับการแพทย์เนี่ยพูดได้พูดตลอดเวลาแต่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขายังยืนยันหรือเปล่าว่ามันต้องเป็นพ้นจากลิสต์ยาเสพติดน่าจะถอยมั้งคุณว่ายังไงคุณวีระคุณว่าจะถอยถอยไหมถอยภูมิใจไทยถอยไหมผมไม่ได้ลงลึกเรื่องนี้ว่าจะอยู่ในบัญชียาเสพติดหรือเปล่าแต่ว่าพูดกันถึงเรื่องประโยชน์ของกัญชาทางด้านการแพทย์ทางด้านที่เอาไปทำเรื่องเกี่ยวกับพวกอาหารอะไรพวกนี้อันนี้คงจะทำต่อแต่มันมีปัญหาทางเทคนิคเพราะว่าไอ้ที่ทำบางส่วนเนี่ยมันเป็นไปเพื่อสันทนาการและที่มันไปเร็วมากคือคนขายกัญชาให้สันทนาการเนี่ยที่มันเป็นร้านค้าเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้มันเลยเป็นสีเทาไอ้ตรงนี้ที่มันเป็นปัญหา
ทางการแพทย์ไม่มีใครว่าเอาไปทำเครื่องสำอางไม่มีใครว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่มันเป็นภาพที่มันออกมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าสามารถจะไปบริโภคในเชิงสันทนาการได้ครับแล้วมันก็มีร้านขายอย่างที่ไปจับกันอะจำได้ไหมกฎหมายมันเป็นสีเทามันเลยเบลอๆเนี่ยแต่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะถ้าเขาจะทำต่อก็ต้องแก้กฎหมายให้มันชัดเจนว่าใครเสพบริโภคแบบนี้ได้ซึ่งผมคิดว่ายังไม่ได้คุยชัดเจนอะฝรั่งเขาถามว่าเขามากรุงเทพเขามาเมืองไทยป้ายเป้ยร้านรวงติดเต็มไปหมดเลยมีขายกัญชามีกาแฟกัญชาเข้ามานั่งสูบกัญชาได้เลยเนี่ยเขาก็ถามว่าตกลงตอนนี้ณวันนี้ถ้าฉันมากรุงเทพฉันไปร้านรวงเหล่านี้ผิดไม่ผิดตอบได้ไหมรอกฎหมายไม่ผิดกำลังแก้กฎหมายอยู่เพราะว่าคุณเศรษฐาใช้คำว่า rewriting the law นะพูดกับลุงใช่ rewriting คือมันเป็นสีเทาคุณสุวิชัยมันไม่เป็นยาเสพติดเพราะประกาศออกจากบัญชียาเสพติดแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ไปเปิดร้านให้มันสันทนาการแบบนั้นมันก็เลยมันคุมเครือเพราะไอ้กฎหมายที่คุมเรื่องเกี่ยวกับสันทนาการมันไม่มีแต่การปลดจากยาเสพติดเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ยาเสพติดที่เป็นความผิดตามกฎหมายแต่เขาไม่ได้สามารถไม่ได้อนุญาตให้ทำอย่างนั้นแบบไม่มีเงื่อนไขไงเนี่ยเป็นปัญหาแบบนี้คุณก็ไปถามรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่สิหมอชลน่านเดี๋ยวแกว่าไงอ่ะแกก็บอกว่าเป็นเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นแต่ผมคิดว่าหลักก็ต้องเคลียร์คุณในวินกับคุณอย่าไปถามจนหน้าเลยอย่าไปถามที่เหรออย่าไปถามกันเลยผมเจอมาแล้วผมเจอมาแล้วผมเจอมาอาทิตย์ที่แล้วไปเจอมาเนี่ยเจอว่าผมเจอมาแล้วผมเจอมาแล้วไงผมจำได้ว่าแกพูดว่าแกรัฐมนตรีเสร็จเราจะยุบสภาเขาบอกแกไม่เคยพูดแกไม่เคยพูดอ๋อที่แกนี่ไปเวทีกกต.ใช่ไหมอาจารย์วีระถามถ้ามีคนมีเอาคลิปที่แกพูดวันที่2สิงหามาเงี้ยผมก็เลยบอกให้เยอะอย่าไปถามถามแล้วแกบอกแกไม่ได้พูดอีกอ่ะยุ่งใช่แล้วอาจารย์วีระไม่ถามล่ะไม่ถามบนเวทีมันก่อนเลยบอกว่าผมจำได้นะผมดูผมบอกผมจำได้แกบอกว่าแกไม่เคยพูดแล้วไปเปิดเทปดูดิแกไม่เคยพูดก็มีคนเอาเทปมาเปิดอ่ะแกพูดไงผมก็ไม่รู้จะพูดไงต่อไงคุณวีระเนี่ยแกเมตตาหมอชลน่านมากวันนั้นผมดูอยู่ตอนที่ขึ้นเวทีคุณวีระบอกว่าดูเหมือนเคยพูดนะคุณชลน่านว่าแกรัฐมนตรีเสร็จยุบสภานะแล้วตั้งใหม่แกออกมาทันทีเลยนะหมอชลน่านบอกผมไม่เคยพูดครับครับบอกผมไม่เคยพูดแม่ตอนนั้นผมรู้แล้วว่าอาจารย์วีระสมวิญญาณวีระจริงๆนะครับซัดกลับทันทีก็ได้พิสูจน์หน่อยได้ไหมแล้วก็แน่ใจนะแน่ใจคราวนี้จะลาออกจากอะไรถ้าสมมติว่าไม่จริงแล้วคราวนี้จะมีใครมาปาขี้ใส่หัวไหมแต่รอบนี้อาจไม่ต้องพูดเองนะครับหมอชลน่านครับมีภรรยาท่านทำหน้าที่นี้ละเอาเหรอเป็นอะไรโฆษกอะเป็นคณะทำงานด้านการสื่อสารอะเอาเหรอก็จะเป็นคนพูดแทนอาจารย์ไม่เป็นไรนี่ไม่ได้เสียเงินจ้างอะเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีไม่ใช่ที่ปรึกษารัฐมนตรีนะจะตั้งกันกี่ร้อยคนก็ได้หุ่นชัยไม่ต้องเสียเงินพูดไม่พูดมาทำง่ายดีอาทิตย์นี้มาทำง่ายดีอาทิตย์ที่จะถึงนี้นายกกลับมาแล้วครับครม.จะมีโอ้เยอะเลยนะโอ้โหเยอะเลยนะเกียงเลยอะไรบ้างที่เราต้องจับตาดูคณะกรรมการปราบมาเฟียแจกเงินดิจิทัลและอะไรลดค่าคณะกรรมการพักหนี้ลักหนี้ลดแล้วก็20บาทยังเหลือประเด็นอยู่นะแต่งตั้งโยกไม่แต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดีกระทรวงต่างๆเป็นกองทัพแล้วก็แต่งตั้งตำรวจด้วยอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าแต่งตั้งตำรวจด้วยอาทิตย์หน้าเราตามกันต่อไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วผมก็ให้เวลาคนนี้แหละหมดเวลาแล้วอาทิตย์หน้ามาใหม่ครับลาแล้วครับสวัสดีครับไปผ่าตัดที่ไหนนะวีระลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast